ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุกกี้ที่เรานำมาฝากสายหวานวันนี้อาจจะดูแปลกตานะครับดูคล้ายกับพายหน่อยๆแต่เป็นคุกกี้สตรอเบอรี่ที่มีความหวานซ่อนเปรี้ยวแบบชนิดพอดีคำมาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันไว้ก่อนนะครับจากนั้นตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งแล้วเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสใช้ความเร็วปานกลางประมาณ6นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งแล้วเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้คุกกี้ที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานนะครับตีจนกระทั่งได้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ประมาณ15นาทีครับรีดแป้งให้มีความหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรกดด้วยพิมพ์วงแหวนตักไส้แยมสตรอเบอรี่ลงบนตรงกลางแผ่นแป้งพับครึ่งชิ้นกดริมแป้งด้วยซ่อมวางลงในถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ187องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีก่อนเสิร์ฟโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งสักหน่อยโอ้ยชวนรับประทานสุดๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ